ันยองชิงกรินสวัสดีค่ะพบกับอโทพเทนะอาร์ตกันเอกราววันนี้เราก็จะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A กันนั่นเองนะฮะน่าจะมีหลายๆคนรอคอยกับคลิปวิดีโอนี้กันเยอะมากนะจ๊ะรอกันทำมาวิดีโออื่นก็ดูไปเลยคือเราจะไม่ให้นานเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาได้บ่นกันนะฮะทุกคนสำหรับใครที่อยากถามนะฮะใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราจะมีคำถามท้ายคลิปด้วยก็อย่าดูให้จบก็อย่าลืมดูให้จบนั่นเองนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วจะได้แบบคลิปไม่ยาวเกินไปนะฮะคำถามแรกนะฮะถามมาจาก Lay and J MBTS นะฮะถามว่าพี่รู้สึกยังไงกับคนที่ไม่ชอบเพศที่3ถ้าหากว่าไม่ชอบเนี่ยแนะนำให้อยู่เฉยๆทุกอย่างมันจะโอเคแต่ว่าถ้าแบบมาเกี้ยวกาดมาด่าอย่างงู้นอย่างงี้เราก็รู้สึกไม่โอเคนะแอบแช่งนิดนึงว่าแบบถ้ามีลูกถ้ามีหลานก็ขอให้ลูกให้หลานเป็นอย่างที่ดุด่าคนอื่นเขาไว้นั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะถามมาจากใบบัวอ่านว่าใบบัวหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะฮะถามมาว่าถ้าสมมติว่าพี่ได้ไปเกาหลีฟรีพี่จะไปสถานที่ไหนบ้างคะเอเวอร์แลนด์นะทุกคนแล้วก็มีถนนเมียงดงฮงแดย่านอีฮวาไปเกาหลีรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวไม่มีแผนที่จะไปแบบตึก SM ตึก JYP ตึกคิวไม่ได้จะไปโฟกัสที่แบบเฮ้ยไปเกาหลีจะต้องเจอศิลปินว่ะแกมันจะเป็นแบบมหากาพย์แห่งการเที่ยวเกาหลีที่เพอร์เฟคที่สุดคือถ้าไป3วันแล้วไปรอศิลปิน3วันก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วจ้าต่อไปนะฮะถามมาจาก JNOTJSFANICEDGG7 อันถูกหรือเปล่าเนี่ยชื่อแปลกๆนะถามว่าเราเป็นคนใช้ลิปของเพอร์ดิเพราบ่อยมากแต่จะใช้อยู่สีเดียวซ้ำๆคือสีเบอร์2แล้วคืออยากเปลี่ยนสไตล์แต่งหน้าอยากได้สีโทนที่ทาแล้วได้แนวเก่าๆช่วยแนะนำหน่อยค่ะสไตล์เกาหลีทาสีอะไรก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าทายังไงมากกว่าต้องทาแบบออมเบรทาด้านในเป็นสีนี้แล้วข้างนอกต้องเบนออกมาลองอาจจะเป็นแบบแดงเลยไม่ก็แดงเข้มอะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนสไตล์ดูนะแต่ยังคงการทาแบบเดิมอยู่อาจจะเพิ่มความฉ่ำไปหน่อยด้วยการแบบเติมลิปกลอสหรือเติมลิปมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปถามมาจาก LKL นะฮะถามว่าเมื่อตอนคลิปก่อนหนูเคยถามพี่ว่าเพื่อนไปต่างประเทศแต่ตอนนี้หนูจะไปต่างประเทศเรียนต่อเช่นเดียวกันกลัวปรับตัวไม่ได้สุดๆหนูควรทำยังไงดีคะอันดับแรกคือหนูควรเลิกกลัวสิ่งแรกที่หนูจะต้องทำก็คือเลิกกลัวเรารู้สึกว่าการกลัวมันจะทำให้เราไม่เจอสิ่งใหม่ๆถ้ากลัวอย่างนั้นเราก็จะอยู่กับสิ่งเดิมๆเพราะฉะนั้นอย่ากลัวคอยเปิดรับสิ่งใหม่เอาไว้เวลาไปไม่ต้องกลัวหรอกมันยังไงมันก็ปรับตัวได้อยู่แล้วแหละสัญชาตญาณคนอะยังไงมันก็ปรับได้ไม่ต้องกลัวถ้าไปกลัวก็ไม่ต้องไปคำถามต่อไปนะฮะถามมาจาก Stemlist เหรอถามมาว่า1หนูอยากเป็นครูสอนภาษาอะค่ะแต่แม่บอกว่าเงินเดือนมันน้อยอย่าเป็นเลยไปเป็นเภสัชนี่ทำไงดีคะคุยกับเขาบอกเขาหลายๆรอบว่าแบบเนี่ยอย่างเรียนนี้นะอย่างเรียนนี้นะอันนี้นะเพื่อให้เขาเห็นถึงความพยายามของเราเข้าไว้นะครับ2พี่มีคือหนูฮะงงพี่คือหนูเลยเอ้ยพี่คือหนูเคยขาวมาก่อนแล้วตากแดดจนดำมีวิธีแก้ยังไงคะทาครีมสิคะก็คือครีมบำรุงทั่วไปนั่นแหละครีมกันแดดก็ทาไว้ทาสม่ำเสมอเข้าไว้นะมันจะได้แบบต่อเนื่องต่อไปถามมาจาก Matt_03 นะแล้วว่าพี่ใช้แอปอะไรโหลดเพลงคะเราใช้ iPhone มันก็มี iTunes Store นะฮะทุกคนเนี่ยไอดาวดาวอ่ะมันสามารถซื้อเพลงได้แล้วเพลงมันก็ไม่ได้แพงมากด้วยเพราะว่าเพลงหนึ่ง19 บาทอะไรเงี้ยอัลบั้มหนึ่ง79 บาทอะไรเงี้ยมันไม่ได้แพงเกินกำลังที่เราจะซื้อแต่ส่วนมากอ่ะเราจะใช้เป็นรายเดือนก็คือสมัคร Apple Music ไว้นั่นเองนะทุกคน125 บาทหรือ129 บาทอะไรสักอย่างนึงนี่แหละทุกคนฟังได้ทุกเพลงเลยอยากฟังเพลงอะไรก็ฟังโหลดเพลงอะไรก็โหลดไม่จำกัดนะจ๊ะแต่ว่าแต่เป็นรายเดือนนั่นเองนะทุกนั่นแหละทุกคนต่อไปนะฮะถามมาจาก MJ Smileyถามมาว่าอยากได้ลิปสีพีชกับสีส้มเอ็ดซื้อของอะไรดีถึงจะไม่แพงเกินแล้วก็ดีของซาสิ99 บาทแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของ For You Too ก็ดีเหมือนกันลองไปดูกันได้นะซาสิเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะแห้งกว่า For You Too For You Too นี่จะเนื้อแบบโอเคกว่าเนื้อจะไม่แห้งเกินไปนะทุกคนลองไปสวอชดูที่เชลอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปถามมาจากณภัสสรอิงนะฮะถามมาว่าหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าควรใช้รองพื้นเบอร์ไหนก็ต้องไปลองสิคะหนูทุกอย่างจะต้องมีการลองเวลาเราแบบจะเลือกรองพื้นสักหนึ่งอันเราก็ต้องมีการไปลองที่ร้านก่อนว่าแบบอันนี้ได้ไหมรองพื้นเราจะไม่ค่อยซื้อออนไลน์หรอกเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าแบบสีนี้มันเหมาะกับเราไหมก็ต้องไปลองและลองกับหน้าด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ลองที่หลังมือ
นะ2ช่วยแนะนำสีลิปที่เหมาะกับคนหน้าขาวหน่อยค่ะจะบอกว่าคนหน้าขาวน่าอิจฉาอย่างนึงเพราะคนหน้าขาวใช้ลิปสีอะไรก็สวยสีแดงก็ได้ชมพูก็ได้ส้มก็ได้แล้วแต่จะเลือกเลยเพราะคนผิวขาวทำอะไรก็ดีต่อไปถามมาจากสปายซีนะถามมาว่าพี่ซื้อเคสที่ไหนอ่ะสวยดีอยากได้ครับเราเคยฮอลไปแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะก็ไปลองกดดูกันได้นะจ๊ะทุกคนที่ให้กดดูเนี่ยเพราะว่าทวิตมันไหลลงไปเยอะแล้วมันเลื่อนให้ดูไม่ได้จริงๆเพราะเรารีโอป้าไปเยอะมากเลยต่อไปถามมาจาก Little Sweet Pea 4925นะฮะถามว่าพี่อาร์ตเคยมาเที่ยวที่ภาคเหนือไหมถ้าเคยไปจังหวัดอะไรคะไม่เคยไปไหนเลยนอกจากภาคกลางนะฮะแต่ก็อยากไปอยู่เหมือนกันนะอยากไปเชียงใหม่ต่อไปนะฮะถามมาจากแดนฮุนเนี่ยวิงคือถามมาว่าติงตามกระแสคืออะไรหรอคะจริงๆแล้วมันก็จะมี2แง่2งามนะทุกคนในแง่ของความไม่ดีก็คือเป็นติงที่ตามกระแสไปแล้วก็แบบทำตัวแก้วกราดว่าฉันรู้ดีในวงนี้มากติ่งมานำมากเวอร์แล้วพร้อมตีอะไรอย่างเงี้ยเวลาใครมาด่าวงก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้วงแกมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ชิปคู่แดนฮุนไหมคะพี่คิดว่าเขาสองคนเหมาะกันไหมคะเราไม่ได้ชิปคู่แดนฮุนค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้แอนตี้ว่าแบบจะคู่ไหนคุณจะชอบใครก็แล้วแต่คุณนะแต่ว่าคู่ที่เราชิปก็คือองเนียวแล้วก็ทูพับนะทุกคนกล้องสั่นเลยต่อไปถามมาจากหันว่าอะไรอ่ะทีเซอร์นนอ่ะถูกหรือเปล่าเนี่ยถามว่าพี่ชอบใครใน Unity คะแล้วพี่ดู MV No More หรือยัง On No On No On No More ดูแล้วค่ะเพลงมันออกมาตั้งนานมากแล้วแล้วก็ดูไปเรียบร้อยนะใน Unity เนี่ยจริงๆมันเรียก Unity หรือว่า Unity เรารู้สึกว่ามันอ่านเหมือน Unity แล้วก็เลยอ่านว่า Unity คนที่เราชอบเนี่ยชื่อซูจีดีอาร์คแล้วก็จีวอนเป็นอดีตวงสปิก้านะทุกคนต่อไปถามมาจากคิมทีถามว่าช่วยแนะนำการปัดแก้มปัดยังไงให้ดูไม่น่าเกลียดแนะนำให้ปัดสูงๆเข้าไว้อันนี้คือหน้าแก้มอะไรเงี้ยก็ปัดสูงๆเข้าไว้อย่าปัดแบบลงมาให้ปัดเสยขึ้นอย่างนี้ปึ๊บ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 เพราะมันจะทำให้หน้าดูยกกระชับขึ้นถ้าปัดลงเนี่ยมันจะทำให้หน้าดูย้อยเพราะฉะนั้นก็คือปัดขึ้นแต่ว่าก็แล้วแต่คนบางคนก็ชอบปัดตรงนี้หรือว่าปัดแค่หน้าแก้มหรือว่าปัดแค่บริเวณตรงจมูกแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงนี้มันมีหลายสไตล์มากๆเลยแต่ว่ามันก็จะได้คนละลุคกันไปนั่นเองนะฮะข้อ2ถามว่าบทนิยามที่อธิบายเมนมา3คำหล่อเด๋อสูงอย่างนี้ได้ปะหล่อนะแต่เด๋อแล้วก็ยังสูงอีกด้วยเออได้ปะวะได้แหละมั้งนี่ก็คือคำถามทั้งหมดของ EP นี้นั่นเองนะครับทุกคนนะไม่ได้มาเล่นๆนะมาแบบร้ายๆนะในส่วนของคำถามของเราในครั้งนี้ในวิดีโอนี้ใน EP นี้นะฮะเราจะมาถามทุกคนว่าถ้าวันวานหมดสัญญาแล้วเพื่อนๆจะตามเมมเบอร์กันอยู่ไหมจะยังติดตามเขาอยู่ไหมจะซัพพอร์ตเขาอยู่ไหมหรือว่าไม่ตามแล้วเดี๋ยวจะไปหาวงอื่นติ่งอะไรอย่างงี้คือไม่ต้องกลัวนะทุกคนออกความเห็นได้แบบเต็มที่เลยมันเป็นสิทธิอ่ะทุกคนมันเป็นสิทธิของบุคคลแต่ละคนเลยว่าแบบเฮ้ยจะเลือกต่อหรือจะไม่ไปต่ออะไรเงี้ยนะในส่วนของเรานั้นนะทุกคนเราจะบอกเลยว่าเราตามต่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามทุกคนบางทีเราอาจจะแบบลืมจีฮุนไปลืมอูจินไปลืมแดฮวีไปลืมแจฮวานไปแต่ว่าถ้าหลักๆ ก็อาจจะแบบไปตามแดเนียลเพื่อนล่ะคิดเห็นยังไงจะตามไหมแล้วถ้าตามเนี่ยตามใครนะฮะทุกคนก็เรามาตอบกันได้นะเดี๋ยวทวนคำถามอีกรอบนึงนะฮะถ้าวันหมดสัญญาเนี่ยจะเลือกตามเมมเบอร์ไปต่อหรือจะไม่ตามแล้วถ้าหากตามเนี่ยตามใครไปหรือถ้าไม่ตามเนี่ยจะไปติ่งวงอะไรต่อซึ่งไอ้นี่ก็มีวงที่แบบเตรียมติ่งรอไว้แล้วนะทุกคนก็คือ Golden Chills นั่นเองนะทุกคนแอบปื้มปิติมานิมนาชูใจวงนี้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะแบบน้องๆก็ทุกคนอมแต่ไม่ต้องถามนะว่าเมนใครเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างนะจ๊ะไปแล้วทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะฮะชอบก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Like แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะฮะแล้วก็ต้องการตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กับกดกระดิ่งกันด้วยเวลารับอัพวิดีโออื่นๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองนะแล้วก็อย่าไปลืมดูแล้วก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเมนแรกกันเองนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย